ท่าทีของคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยย้ำมาก่อนหน้านี้เสมอนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยสสเดินสายลงไปขอบคุณประชาชนแล้วก็ฟังเสียงของประชาชนด้วยว่าอยากให้ทิศทางการทำงานของพรรคเป็นอย่างไรและสิ่งสำคัญเดี๋ยวจะรอการประชุมของสสของพรรคเองนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่20พฤษภาคมอีกครั้งนึงตอบสั้นๆหูๆตีความได้อีกหลายทางเลยนะคะส่วนอีกด้านนึงค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะคะวันนี้มีสสจากพรรคชาติไทยพัฒนาเดินทางไปรายงานตัวผู้สื่อข่าวถามประเด็นสำคัญค่ะว่าเอายังไงเรื่องของการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลใครทาบทามมาไหมตกลงปลงใจกับใครหรือยังนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณคัชธาพงศ์ลีลาพงศ์ฤทธิ์ค่ะเชิญค่ะเชิญได้เลยนะครับครับนายวราวุฒิก็ยืนยันนะครับว่าหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีความชัดเจนครับว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะไปร่วมรัฐบาลกับขั้วพรรคการเมืองใดครับนายวราวุฒิศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนายืนยันนะครับว่าพรรคชาติไทยพัฒนายังไม่ได้ตัดสินใจจะร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดโดยนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคอยู่ระหว่างการเจรจาครับโดยมั่นใจว่าหลังการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกที่เป็นรัฐพิธีเสร็จสิ้นก็จะมีความชัดเจนนะครับและการจัดร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดนั้นก็ยังจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของประชาชนในนโยบายของพรรคที่จะต้องถูกนำไปปฏิบัติตามที่ได้หาเสียงไว้ครับเท่าที่ได้คุยกับท่านหัวหน้ามาก็คือว่าขณะนี้คงยังต้องรอความชัดเจนกับพรรคใหญ่ๆก่อนนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาของเรามี10คน10เสียงดังนั้นผมเชื่อว่าการทำงานการเจรจานะครับหลายสิ่งหลายอย่างคงจะต้องรอให้พรรคใหญ่ๆนะครับได้มีความลงตัวกันมีความชัดเจนมากกว่านี้เสียก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาถึงเลี่ยงมาจนถึงพรรคขนาดกลางถึงพรรคขนาดเล็กนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พรรคชาติไทยพัฒนาเราให้ทางท่านหัวหน้าพรรคเป็นตัวแทนในการที่จะพิจารณาแล้วก็พูดคุยกับทางพรรคร่วมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีการเสด็จเปิดการประชุมสภาผู้แทนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกก่อนที่จะเลือกประธานสภาคงจะมีการประชุมพรรคกันก่อนนั้นนะครับนายวราวุฒิยังปฏิเสธกระแสข่าวที่พรรคชาติไทยพัฒนาจองรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยยืนยันว่ายังไม่ได้มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นสำหรับการรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสที่รัฐสภาแห่งใหม่ในวันนี้สสจากพรรคชาติไทยพัฒนา10คนครับที่นำมาโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชาก็ได้เดินทางมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสสจากพรรคการเมืองต่างๆครับที่ตกค้างจากที่พรรคการเมืองได้นัดรายงานตัวก่อนหน้านี้อาทินายไกรก้องไวทยาการสสแบบบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคอนาคตใหม่รวมไปถึงนายนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคชนไทยที่ก่อนหน้านี้เคยไปลงสัตยาบันร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยไว้นะครับที่วันนี้ได้เดินทางมารายงานตัวเช่นเดียวกันส่วนสสที่ยังไม่ได้เดินทางมารายงานตัวครับอาทินายณัฐพลทิพย์สุวรรณสสบัญชีรายชื่อลำดับที่1พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะครับรวมไปถึงนายจุติไกรฤกษ์สสแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่8พรรคประชาธิปัตย์รักษาการเลขาธิการพรรคครับนอกจากนั้นก็ยังมีสสจากพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ได้นัดเดินทางมารายงานตัวในวันที่18พฤษภาคมนี้ครับครับโดยจนถึงขณะนี้นะครับก็มีสสจำนวน451คนนะครับที่ได้เดินทางมารายงานตัวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ90ครับและทั้งหมดก็เป็นการรายงานตัวสสที่อาคารรัฐสภาในวันที่7ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับค่ะขอบคุณคุณคัชธาพงศ์นะคะรายงานมาจากรัฐสภานะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการเมืองในวันนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามภาพเที่ยงกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาว่ากันอีกทีครับผมเราพักกันก่อน